แต่เนื้อมันเขาว่าแดงแดงเหมือนเนื้อวัวอะไรเงี้ยเนื้อเป็นสีแดงอันนี้คือบ่อเดียวที่ถ่ายไปที่เห็นไปคือบ่อเดียวแต่บ่อตรงเนี้ยมันมากไงที่ถ่ายไปปกติแล้วก็บ่อประมาณ2ตันตันนึงตอนนี้บ่อเนี้ยไป5 6ตันนะ5ตันเริ่มต้นก็ไม่มีช็อกเกอร์หรอกนะแต่ก่อนเนี่ยคลองธรรมชาติเนี่ยจะมีน้ำเค็มไหลเข้าไหลขึ้นไหลลงหลังจากที่เขาผลักดันน้ำเค็มเนี่ยพวกช็อกเกอร์ไม่รู้ว่าใครเอามาปล่อยหรือมันเกิดธรรมชาติมันก็มาอยู่แล้วน้ำจืดมันก็สนิทแล้วช็อกเกอร์มันก็ไม่ตายมันก็วนเวียนอยู่ในคลองพอผมเอาน้ำเข้าบ่อเนี่ยมันก็ติดจากท่อขึ้นมาทีนี้มันสะสมกันมานานๆมันปีตะกอนมันต่อยอดขึ้นไปแล้วก็ตัวช็อกเกอร์มันก็ไปอาศัยอยู่แบบนั้นมันก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นอันนี้คือบ่อเดียวที่ถ่ายไปอ่ะที่เห็นไปอ่ะคือบ่อเดียวแต่บ่อตรงเนี้ยมันมากไงซึ่งถ่ายไปปกติแล้วก็บ่อมึงประมาณ2ตันตันนึงแต่เนี้ยบ่อเนี้ยไป5 6ตันเงี้ย5ตันลำคลองมันมีอยู่แล้วทั้งหมดทีเนี้ยมันมีทุกบ่อที่มีอยู่ในบริเวณเนี้ยมีทุกบ่อมีละเพราะช็อกเกอร์มันอยู่ในลำคลองบางคนเขาวิทย์เขาบอกเขาน้อยเขากองดีเขาก็เหลือน้อยเขาก็มีไม่เยอะเขาดูแลดีแต่นี้บ่อที่บ้านมันตั้งเป็นร่วมร้อยบ่อเงี้ยมันเราก็ไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ดูแลกันเต็มที่ไม่มีประโยชน์เลยปลาที่ไร้ประโยชน์มากแล้วก็เป็นมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมด้วยถ้าไปอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกับทำลายธรรมชาติใช่มีเนื้อนิดเดียวเนื้อแดงดีแต่มันมีแต่โครงสร้างกระดูกเยอะขนาดตัวใหญ่เอาไปโม่ยังเสียงโม่ถ้าพังเลยนะมันแข็งมากมีประโยชน์สำหรับคนที่เขาเลี้ยงปลาบิ๊กอุยแต่ไม่มีประโยชน์สำหรับคนที่เลี้ยงปลาเบญจพรรณเพราะมันเป็นมลภาวะคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ต้องการเอาไปเป็นอาหารปลาดุกบิ๊กอุยเขาไปใช้เครื่องโม่เอาแล้วก็ไปเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยมันก็เขาก็เอาไปให้เขาฟรีอ่ะไม่ได้ขายเขาหรอกเขาก็ช่วยเอาไปทิ้งให้เราเขาไม่ต้องไปซื้ออาหารเป็นพวกโครงไก่พวกปลาอะไรที่มันต้นทุนสูงอ่ะเขาก็เอาแบบนี้ไปโม่ให้กินกับเนื้อมันเขาว่าแดงแดงเหมือนเนื้อวัวอะไรเงี้ยเนื้อเป็นสีแดงแต่ว่ามันกี่ตัวมันจะได้เนื้อขีดหนึ่งมันมหาศาลมันไม่สมควรกินอ่ะซื้อปลานิลกินเอาปลานิลกินตัวดีกว่าก็เลี้ยงปลาเหมือนเดิมแต่นี้ว่าเราต้องพัฒนาปรับปรุงคือทำฟาร์มสะอาดใช้แทรกเตอร์แบ็คโคดันใหม่ปิดรูช็อกเกอร์ตากบ่อเงี้ยให้เวลาแสงแดดมันช่วยทำลายตัวช็อกเกอร์ด้วยไข่ด้วยอะไรเงี้ยใช้เวลาตากบ่อเป็นเดือนไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ